ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้าที่จะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับที่จะทำการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆนะครับรวมถึงตอบคำถามสำหรับหุ้นรายตัวของท่านนักลงทุนนะครับท่านนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับที่ Facebook นะครับแฟนเพจของเราที่บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับได้โดยตรงเลยนะครับแล้วก็ช่วยฝากไลฟ์ฝากแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะครับนะครับเพราะตลาดช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงที่เล่นยากมากที่สุดช่วงนึงที่เท่าที่เคยเจอนะครับภาพรวม2วันที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากยานแม่2ตัวนะครับก็คือไทยพาณิชย์กับ K-Bankนะครับแล้วมาวันนี้ก็มีการเทคโปรฟิตนิดหน่อยนะครับเทคโปรฟิตนิดหน่อยส่วนตัวอื่นๆก็ตรงๆยังไม่มีภาพอะไรชัดเจนนะครับมีลักษณะของการ selective sell เป็นบางตัวนะครับวันนี้ตัว IRPC โดนขายต่อนะครับวอลุ่มเยอะมากนะครับแล้วก็ตัว True ก็ยังคงต่อเนื่องทูกับ Dtac นะครับหลังจากที่ Dtac เขาออกมาปฏิเสธเล็กน้อยนะครับว่ายังต้องการทำธุรกิจต่อไม่อยากก็คือไม่อยากขายนะครับนะครับคุณก็เลยร่วงหนักเลยนะครับส่วนภาพรวมตลาดเองก็ไล่ทิศทางนะครับคือมันมีทั้ง selective buy selective sell โดยทั่วไปนะครับต้องตอบได้เลยว่าเล่นยากมากตลาดไม่ขึ้นไม่ลงนะครับดัชนีก็มี selective buy ในตัว K-Bank ไทยพาณิชย์นะครับที่ตื่นเต้นกับการที่เข้าสู่ธุรกิจคริปโตนะครับ currency ได้เต็มตัวนะครับสำหรับไทยพาณิชย์นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีทิศทางที่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับเรามาดูคำถามรายตัวดีกว่านะครับเพราะแต่ละตัวนี้ทิศทางของใครของมันเลยนะครับไม่ครับสวัสดีครับคุณสาครครับสวัสดีครับ PK ครับสวัสดีครับคุณอลิตาอติภาละอติภาบ้านน่าจะถามว่าบ้านปูมั้งยังไม่หยุดนะครับก็คงอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคงต้องระยะยาวแล้วนะครับเพราะตรงนี้ลงมาจากจุดที่ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเข้าสู่บริเวณสตรองซัพพอร์ตนะครับคงไปลุ้นต้องถือข้ามปีแล้วแหละถ้าจะซื้อนะครับเพราะว่ายังไงงบปีหน้าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยน่าจะออกมาดีมากกับราคาฐานเหรียญฐานหินที่เฉลี่ยอยู่ตอนนี้เฉลี่ยอยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ150เหรียญนะครับ157ด้วยนะครับราคาเองก็ลงมา 50% แล้วนะครับสำหรับฐานหินน่าก็น่าจะไม่ต้องขึ้นหรอกครับขอให้ยืนไซด์เวย์ไปเนี่ยกำไรก็เยอะละมันก็จะทำให้ราคาระยะสั้นลดความผันผวนไปด้วยนะครับคุณสุดถามติดล้อก็เป็นขาลงเต็มตัวเลยนะครับแนวโน้มขาลงเต็มตัวที่เรียนให้ทราบมาตลอดนะครับว่ามันแพงมาก PE สูงมากนะครับขึ้นมาชนขายนะครับเดี๋ยวรอลงไปก็แนวรับอยู่ข้างล่างอีกนะเดี๋ยวก็ทำนิวโลอีกนะครับแนวรับก็อยู่ประมาณ32คุณนวกิจสามารถกับGAE อัน
นี้ก็แนวโน้มขาลงเต็มตัวเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่า TAE ยังมีแนวรับอยู่บริเวณโลเดิม2.20 บาทเมื่อเช้าลงไปก็มีเด้งนิดหน่อยนะครับน้ำเมย์ถามแบมกับ JMTก็ยังช็อตเทอมดีขึ้นเมื่อวานมีแรงซื้อเข้ามาแต่ก็วอลุ่มนิดเดียวเองนะครับแนวต้านก็อยู่ไม่ไกล19.20-19.40นะครับเปิดมานี้ไม่เจอตัวไหนสวยๆเลยJMT ก็โอเคมีแนวโน้มจะขึ้นเป็นทดสอบ48.50 บาทนะครับคุณแสงชัยถามปูนใหญ่ปูนใหญ่โอเคนะผมว่าบริเวณตรง390ต้นๆเนี่ยมีแรงขายหนักนะครับเมื่อวานก็แรงขายหนักแต่ก็สู้ได้ยันได้นะครับก็เลยมองว่าโอเคทยอยซื้อสะสมนะครับแล้วทะลุ4บาทหรือจะรอมันทะลุ4บาท2ตังค์ค่อย follow buy ก็ได้นะครับคุณศิริลักษณ์ถามเบมีสัญญาณซื้อระยะสั้นนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตนาต้านอยู่ประมาณ36ก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะได้พอร์ตได้เข้าซื้อพอร์ตของ City Group นะครับซึ่งถ้าเป็นจริงเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีทิสโก้ไม่มีอะไรนะครับJKP ดูดีนาต้านอยู่ข้างบน63 บาท 64 บาทแถวๆนั้นนะครับณัฐพัฒน์สวัสดีครับคุณสุนะครับขอบคุณ OR มันคือ OR เนี่ยมันเจอปัญหา New Low เลยนะครับปัญหาก็คือค่าเวลาน้ำมันขึ้นแพงๆเนี่ยเขาก็จะโดนแคปที่ค่าการกันนะครับไม่สามารถไม่ได้ค่าการกันค่าการตลาดนะครับค่าการตลาดที่ไม่สามารถจะขึ้นไปได้ทำให้กำไรเนี่ยไม่เยอะแต่ตรงนี้น้ำมันก็แนวรับนะครับสำหรับ OR แต่ OR มันจะไม่หนักเท่ากับ PTT นะครับเพราะ PTT เนี่ยปั๊มน้ำมันล้วนๆแต่ OR นี่เขายังมีธุรกิจอื่นผสมด้วยนะครับคุณวิลวงศ์ OSPไม่มีอะไรแต่ก็เริ่มมีวอลุ่มนะทำท่าจะรีบาวโอเคคำถามหมดแล้วนะครับยังมีถามอมตะมาอีกนะครับคุณน้อยหายไปเลยนะครับก็ระวังถ้าหลุด20บาทจะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับระวังนิดนึงมันยืดนานไปละจริงๆมันเวลามันเบรกนิวไฮมันต้องควรจะวิ่งเลยนะครับไม่ใช่ทรงนี้แมคโคร
บ้านปูตอบไปแล้วนะครับแมคโครก็มีบุริอินกราฟฟิ้งนะครับชาร์ตเทอมก็ขึ้นไปนาตั้งก็อยู่ประมาณ50.50 บาทนะครับเพราะหลังมันก็ชอบนะครับเพราะว่าบ้านเขาไม่มีหุ้นผูกขาดเวลาเจอเจอหุ้นผูกขาดเนี่ยก็จะแย่งมันซื้อเลยดีใจเพราะบ้านเขาไม่ประเทศเขาไม่มีนะครับคุณนิตยาครับสวัสดีครับครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะวันนี้ปัทมนสวัสดีครับอ่ะเร็วจะถามก็รีบถามยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับคุณนิตยาธานีสุดจะอินกับเส้นนี้น่าดูเลยพยายามถ้าทะลุ4.25 บาทได้นี่เป็นสัญญาณซื้อแรงเลยนะครับ4.26-4.28 บาทนะครับคำถามมาใหญ่เลยนะครับก็เป็นอัพเทรนนะเส้นนี้เอาอยู่นะครับสวยงามมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตรันนะครับจะซื้อก็ซื้อได้นะครับเพราะว่าเริ่มขึ้นจากแนวรับคุณวิเชียรถามไทยออยนี่ค่ากันกัน7 เหรียญแต่โดนขายตลอดเลยฝรั่งนี่มันไม่สนใจอะไรเลยนะครับลงมาแนวรับนะ52.50 บาทนะครับแนวรับเขาถาม IRPC ตอนนี้เราเลิกรักกันชั่วคราวนะครับก็จำกันได้แต่ข้างบนโน้นนะครับที่บอกขอขายก่อนก็คงรับอยู่394นะครับไม่ต้องรีบนะครับคุณศิริรักษ์ถามเวิร์คก็ปรับฐานลงมานะรับอยู่21 บาทนะครับคุณปัทมนเคแบงก็น่าจะพักเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านแรกอยู่153นะครับว่างๆต้องมาคุยกันโอ้โหการที่เข้าสู่คริปโตนะครับการที่ไทยพาณิชย์ไปซื้อบริษัทคริปโตมันเป็นการเปิดโลกสมัยใหม่จริงนะครับซิริก็กระแสข่าวเล่นคริปโตแป๊บหนึ่งนะครับเพราะตอนนี้1สิริเป็น1ใน3ที่ออกเหรียญนะครับบริษัทแรกก็จะเป็นไทยพาณิชย์ K-Bank แล้วก็สิริแต่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเล่นแป๊บๆชนต้านบาท33ไม่ผ่านนะครับครับปูนใหญ่ตอบไปแล้วนะครับว่าน่าซื้อนะครับโอเคครบถ้วนครับวันนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ